าครับจังหวะนี้คุณมณิเปิดด้านซ้ายมาให้กับชนาธิปโอ้โหโล่งเลยลูกนี้เกี่ยวติดด้วยเอาละครับชนาธิปจี้เข้าไปชนาธิปไม่ผ่านครับตัวนี้โดนดักโดนอิทาระฟุกุโมริมองขึ้นหน้าไปชนาธิปไม่ถึงบอลครับโดนดักไว้เตรียมเข้ามาลูคัสไหลบอลเข้ามาชนาธิปไอ้เจ้าหน้าที่ดูนี้ทักคาโนะให้ดูเนียซานโตสเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ 1-0 เลยครับโอ้โหดูเนียซานโตสครับไม่มีใครเข้าประกบเอาครับที่มาให้กับชนาธิปตะวัดต่อขึ้นหน้ามาล้นไปนิดเดียวล็อกจังหวะหนึ่งไหลขวางเข้ากลางครับให้กับชนาธิปเปิดเปลี่ยนแกนออกไปทางด้านขวาล้นอีกแล้วครับมา2เกมติดต่อกันครับชนาธิปดูดอารมณ์ได้ไหลขวางเข้ามาให้กับมิยาสวะบอลมาใหม่อีกครั้งครับชนาธิปแม่จับบอลยาวไปครับแต่ก็ปั๊มมาไกลเอาตัวรอดได้ไหลมาที่ชนาธิปชนาธิปออกซ้ายมาเลยครับให้กับฟุกุครับของทางคอนซาโดเรซัปโปโรวันนี้อย่างค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับชนาธิปสงราศินนะครับวันนี้ถูกจับไปยืนเป็นนั่งคืนกลับมาให้กับฟุกุโมริชนาธิปได้บอลบ้างเหมือนกันชนาธิปยังวนอยู่หลายบอลครับของทางฝั่งซัปโปโรมาอยู่ที่ชนาธิปเอาครับชนาธิปแอสซิสมั้ยชนาธิปลากเข้าไปชนาธิปมาจะยิงหรือไม่ยิงเปิดมาให้กับลูคัสมิยาซาวะเปิดแฉลบบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งของชนาธิปเปิดลูกนี้โอ้โหแรงเกินไปครับให้อาราโนชนาธิปจะเปิดให้อาราโนใหม่วางลูกนี้ชนาธิปล้ำหน้าครับกับปันทีมซัปโปโรครับแล้วทุ่มมาจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับซานโตสอีกแล้วจูเนียร์ซานโตสโอ้โหเคลียร์กันไม่ขาดครับแล้วสุดท้ายจูเนียร์ซานโตสก็จิ้มเข้าไปเป็น 2-0 ครับโอ้ปัญหาใหญ่ของซัปโปโรครับคือแนวรับอย่างแท้จริงเลยครับจังหวะนี้ครับกับการตีตื้นขึ้นมาจังหวะนี้ไหลมาให้ชนาธิปบนแล้วยังไปไม่ได้ตัวยังไม่ขยับครับสุดท้ายต้องให้ไปก็จูเนียร์โดนดักเอาไว้ได้และเอาครับชนาธิปได้บอลชนาธิปทำกลางวงล้อมชนาธิปยังเอาตัวรอดได้แต่ว่าผู้ตัดสินเต่าตาของซัปโปโรโดนฮาทานากะเอาครับชนาธิปเก็บได้ชนาธิปเสียจังหวะไปนิดนึงชนาธิปโดนขึ้นไปเดียโก้มาตินเจอกับชนาธิปชนาธิปใช้มือหรือเปล่าคนละไซส์กันเลยนะครับยังไม่รู้จะเลือกใครเลือกให้ชนาธิปวนมาไม่มีตัวคอยวิ่งให้ทำทางชนาธิปไปเองเลยชนาธิปลูกนี้ไปยังไงไหลเข้าช่องแม่โดนดักได้ชนาธิปเปิดลูกนี้มาเกี่ยวติดด้วยเอาครับดักรัสของทางซัปโปโรได้บอลมาใหม่ชนาธิปออกบอลมาที่ลูคัสเออยอดโดนมาลูกนี้โดนมงโดนซึ่งอ่ะโดนมงเคลียร์เข้าไปอีกทีหนึ่งและจังหวะนี้ได้บอลแล้วยิงเรียบร้อยเลยไหม 3-0 เลยครับฮาทานากะครับทำประตูให้กับ 3-0 แบบนี้กลับมาได้ไหมชนาธิปให้มาซึดะชนาธิปแล้วให้ไปด้านซ้ายชนาธิปสวัสดิ์บอลต่อให้นาคาโนะชนาธิปอีกครั้งหนึ่งนาคาโนะล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าจิ้มมาอีกทีหนึ่งติดครับโดนเคลียร์บอลเลยมาจังหวะนี้ลองยิงไกลข้ามทางประตูต่อ2ครับเล่นเอาให้บอลไม่ตรงครับบอลมันออกหลังไปแล้วครับซึ่งอาจจะให้กับชนะโอ้เร่งจนลนเลยนะครับจังหวะความผิดพลาดเล็กๆในโดนดักไว้บอลมาอยู่ที่อันเดอร์สันให้มาชนาธิปโยกมาอยู่ที่อันเดอร์สันโลเปสเอาครับอันเดอร์สันโลอาราโนโอ้ยดูครับให้ก็ให้ชนาธิปยังไม่ทันตั้งลูกหลอกหนึ่งจังหวะแล้วไหลให้ชนาธิปต้องบนชนาธิปให้เข้าช่องมาลูคัสลูกนี้มาสิถึงไปนิดนึงไหลให้กับทางชนาธิปเปิดลูกนี้แรงเกินไปครับล้นถึงแกโนไหลมาให้ทานากะชนาธิปโล่งเลยครับเอาครับชนาธิปติดเครื่องชนาธิปลากไปลากแล้วลูกนี้ยังไปเองอยู่ลูกนี้มาแล้วเลือกออกซ้ายมาจังหวะนี้นาคาโนโอ้โหเสียบอลอิทาระมงได้บอลบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจูนอามาโนล่วงลงไปได้ฟาวซึ่งอ่ะเคลียร์อีกทีหนึ่งมาเข้าทางของโอเกียระเปิดอยากจะเปลี่ยนผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับทางฝั่งซัปโปโรนะครับขอชนะทิพย์ออกนะครับแล้วส่งทางฝั่งปีกแล้วเอาธีราธรเนี่ยเป็นแบ็คซ้ายนะมาจะให้กับแอนเดอร์สันโลเปสเจอกับธีราธรแอนเดอร์สันโลเปสโยกตัดมาโดนธีราธรจิ้มได้ครับ
และจังหวะชินโดดูกัสลูกนี้จะไปโดนขวางโดยธีราธรไม่ฟาวทาคาโนะทุ่มมาให้กับธีราธรไปตั้งกันใหม่ฮาทานากะขวางเข้ามาตรงกลางธีราธรให้วาดะมาเอาละครับลูกัสจับแล้วจี้เข้าไปล้อมธีราธรได้กระชากอีกทีหนึ่งธีราธรยังตามอยู่แล้วตะวันเข้ามานำ 3-0 นี่เล่นสบายครับธีราธรบุกเข้ามาตรงกลางไหลบอลคืนกลับมาเตียโก้เตียโก้กระชากแล้วเปิดยอดยอดเข้ามาลูกนี้อันเดอร์สันมงหลุดกรอบออกไปอีกครับน่าเสียดายครับจะพื้นออกหลังไปครับธีราธรทิ้งยาวขึ้นไปลูกนี้เอลิกครับโอ้โหมาอีกครั้งนึงครับธีราธรให้บอลมาทาคาโนะโอ้โหชิงกันสนุกเลยครับเอลิกไหลมานะทาคาวะแทงแล้วบรรจบโอ้โหเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0ครับโยโกมาเอมารินอสได้ประตูจากทางฝั่งของนาคาวะนะครับประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ชินโดเคลียร์ธีราธรธีราธรไหลบอลออกมาก็เปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะยิงหรือจะอะไรทาคาโนะให้บอลมาธีราธรเปิดด้วยขวาเข้าไปบอลหมดทาคาโนะธีราธรไหลสั้นๆมาวาตานาเบะธีราธรได้หรือเปล่าลากจี้เข้าไปมีอันเดอร์สันโลเปสตามมาแล้วให้อันเดอร์สันโลเปสบานโจเข้าไป1ประตูต่อ4ครับอย่างน้อยก็ยังได้ปลอดให้กันไม่ดีธีราธรครับเก็บได้ไหลวาตานาเบะให้ธีราธรแล้วบริษัทก็เป่านุ่มหมดเวลาการแข่งขันนะครับโยโกมาเอมารินอสเปิดบ้านเอาชนะฮอกไกโดฟันเซอร์เรซัปโปโรไป4ประตูต่อ1เลยครับ